ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมแจมค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูคัลเลอร์หยกแจมแจมไงจำได้นะจำ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 ได้จำได้ทุกอย่างเดี๋ยวจะกระโดดเข้าไปละให้เขามานั่งแทนจะเป็นคุณเกศค่ะอยากอ่ะอย่าแต่งเงี้ยคุณค้าอย่างเงี้ยพอจะไปเป็นนางเอกเขาได้ไหมคะได้สบายเลยค่ะได้ใช่ไหมนะใช่ได้คู่การไปเป็นนางเอกพระเอกเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติประการแรกก็คือคุณคนที่จะเป็นพระเอกหรือว่านางเอกนะครับมีต้องมีพรสวรรค์อย่างเช่นอย่างเช่นมีในเรื่องของเสียงมาค่ะทำยังไงคะถึงได้รู้ว่าเป็นจะลองไงจะลองทำยังไงถึงจะรู้ว่าใช้ได้คะร้องไหมคะเดี๋ยวให้ครูตีต้องทำไงต้องทำไงคะครูให้ก่อนสักนิดนึงนะว่าหอมอิงหอมหวนแกดีกว่าอันนี้เป็นไหนสิหอมเอ้ยหอมหวนหอมก็ซึ่งก็ต้องใช้เวลาว่าหอมเอ้ยหอมเอ้ยหอมหวนเอ็นล่าก็จะเป็นการที่ครูผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นพระเอกขอเวลาสัก2ปีเอ้ยไม่ใช่จะไปฝึกท่อนนี้แล้วเดี๋ยวจะไปสมัครนะคะนี่จะถามเลยค่ะว่าอย่างเนี้ยถ้าเกิดคือมันดูแล้วว่าเป็นการแสดงที่สนุกสนานเพราะมันจะเข้าถึงชาวบ้านได้ไปแสดงที่ไหนบ้างแล้วคะโอ้เยอะมากเลยค่ะแบบก็ถ้าเป็นอย่างตามสถานที่เกือบทุกที่เลยค่ะในชุมชนโรงเรียนวัดในโรงแรมคือลิเกสามารถในหอศิลป์อะไรค่ะลิเกสามารถไปอยู่ได้ในทุกที่หรือต่างประเทศวันนี้ก็ไปมาอะไรเป็นยังไงบ้างที่ต่างประเทศมันไปตอนที่ไปเล่นนะคะไปเล่นที่ไหนคะตอนนั้นเราได้รับเชิญให้ไปร่วมงานที่ลิงคอนเซ็นเตอร์ครับที่ลิงคอนเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจัดงานเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายแต่ว่าตัวผู้กำกับตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยครับเขาอยากได้อะไรที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของไทยก็เลยไปที่นิวยอร์กค่ะที่นิวยอร์กนะคะก็แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเขาก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยรู้จักว่าทำไมลิเกไทยเนี่ยคนที่เล่นเป็นพระเอกจะต้องแต่งหน้าจะต้องทาปากสีแดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่ไปเขาฟังว่ายังไงเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ tradition ครับมันเป็นเรื่องของเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมการแสดงของเราที่ในสมัยก่อนเนี่ยเราลิเกเนี่ยเล่นกันโดยที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นการเหมือนแบบเล่นตอนกลางคืนจุดคบไฟกันแล้วก็เล่นกันเพื่อสนุกสนานอะไรเงี้ยคนที่อยู่ห่างไกลจะได้เห็นหน้าจะได้เห็นชัดใช่ไหมเกี่ยวไหมคะหล่อร้อยเมตรอะไรเงี้ยร้อยเมตรก็เห็นคิ้วเราแล้วปากเราแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะชมเนี่ยจะต้องติดต่อบรรดาเหล่านี้คุณเหล่านี้ได้ที่ไหนคะครูติดต่อโรงเรียนลิเกมะขามป้อมค่ะที่เบอร์ค่ะ086ค่ะ755-1160 086นะคะ755-1160นะคะก็ติดต่อได้เรามีแฟนเพจมี Facebook ด้วยครับผมนะคะเป็นแอดรายการด้วยนะแอดมันชื่อกระจายค่ะเป็นภาษาอังกฤษครับเขียนว่ามะขามป้อมลิเกอะคาเดมี่ค่ะก็อะคาเดมี่ตกลงว่าในอะคาเดมี่คุณมีทั้งหมดกี่คนจริงๆมีสมาชิกอยู่หลายคนเหมือนกันก็จะเวียนกันมาเล่นอย่างรวมมากกว่า20-30คนได้ประมาณนั้นครูสอนไม่เหนื่อยมากเหรอคะปกติจะไม่ค่อยได้สอนเขามากเพราะว่าเขามีพรสวรรค์กันมันอยู่แล้วค่ะจะเวลาอย่างที่บอกเป็นโรงเรียนลิเกค่ะคือแต่ละท่านจะถ้าเป็นทางลิเกเลยเนี่ยเราก็เรียนรู้จากครูตีเรียนรู้จากตอนที่เล่นค่ะอย่างสมมติว่าเราเขียนแต่งกลอนลิเกมาสำหรับตัวละครที่เราเล่นอาจจะมาร้องให้ครูตีฟังครูตีก็จะช่วยเกลาให้มีแต่งกันเองด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วลิเกเป็นการด้นสดอะค่ะแต่งนี้ยังถือว่าแบบเขาเรียกอะไรยังไม่เทพนะคะเพราะว่าต้องแบบเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าลิเกที่เล่นจริงๆนี่เขาจะต้องมันเป็นเรื่องวัดฝีมือกันค่ะ
ที่จะต้องแบบด้นกลอนสดเออวิธีการแต่งกลอนจะต้องทำยังไงบ้างใครเชี่ยวชาญก็กลอนนี่นะครับเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็คือการศึกษาจากกลอนเก่าของครูครับก็วิธีการที่พวกเราศึกษากันก็คือทางที่มะขามป้อมจะมีผู้กำกับของเราอีกคนนึงก็คือพี่ตั้วประดิษฐ์ประสาททองก็จะมีกลอนมาให้เราซึ่งตอนนั้นเวลาเราเล่นละครเวทีเนี่ยที่เป็นลิเกเนี่ยแกจะมีกลอนมาให้เราเราก็จะเก็บกลอนพวกนั้นทั้งหมดมาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ดูฉันทลักษณ์ว่าตรงไหนมันไปพ้องกับคำไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองแต่งเองหลังจากนั้นก็ลองมาแต่งเองแล้วก็ลองร้องลองอะไรกันเองก็จะเป็นยึดกรครูไว้แล้วเราก็มาพัฒนาเพิ่มครับก็เห็นคุยนอกเราเห็นครูบอกว่าจริงๆลิเกก็คือการสั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะค่ะอย่างที่พี่หนึ่งพูดเมื่อกี้นะคะอย่างที่เราได้กรจากพี่ตั้วมาอะไรเงี้ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันของเราหรือว่าถ้าหากว่ากรเก่ามันอาจจะเอาไปไม่เข้ากับสมัยแล้วเราก็เอามาปรับใหม่สมัยมากขึ้นใช่เพราะบางทีจะมีเรื่องของความหมายมีนิ่งที่มันคมมากครับเป็นการเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากรก็อาจจะเป็นกรที่เก่าแล้วเราก็เอาความหมายเดิมมาแต่งเป็นกรใหม่แล้วอย่างอาจารย์นะคะดีอาจารย์ข้ามฟากมาร่วมกับเขาได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นเด็กชมรมโขนชมรมการแสดงมาตั้งแต่เด็กครับคือเรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กครับค่ะก็ตลอดเวลาคือเราก็จะมีหมวกอีกใบนึงที่เป็นหมวกของศิลปินอยู่ด้วยครับตอนนั้นคือมีโอกาสได้รู้จักกับพี่หนึ่งบุญสื่อตอนนั้นเรามีโปรดักชันคือลิเกที่เราแสดงในงานเทศกาลโอท็อปอีท็อปเฟสติวัลอินเดอะซิตี้อะไรเงี้ยเป็นลิเกที่เอาไปเล่นในพารากอนเล่นในเซนทรัลเวิลด์แล้วพี่หนึ่งก็เลยชวนให้ไปเล่นชวนไปแต่งหน้าเหรอคะไปเล่นเมคอัพอาร์ติสต์ให้พี่หนึ่งขอไปช่วยแต่งหน้าได้ไหมเพราะว่าเล่นไม่เป็นเป็นแค่ลำเป็นอะไรเงี้ยอะไรแต่ว่าอยากช่วยพี่หนึ่งก็เออมาสิแต่พอมาถึงปุ๊บเขาหลอกเราอ่ะเขาให้เราเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดเขาดันเราออกไปเป็นพระเอกเลยเล่นเลยแต่จริงการเรียนรู้ลิเกค่ะที่จากที่ฝึกจากครูตีหรือคนอื่นก็จะใช้วิธีเรียนรู้จากเวทีจริงนะคะอย่างตอนแรกที่เมย์ไปเล่นเนี่ยก็คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้มันคงแบบเอาได้นะพอได้นะแต่ว่าเวทีลิเกนี่ครูนะคะครูแรงคือเราขึ้นไปเรารู้เลยว่าไม่ยากไม่ง่ายเนาะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าใครจะขึ้นไปเล่นก็ได้มันต้องฝึกฝนนะโอมไม่แบบจำตั้งแต่วันนั้นเลยว่าแบบแค่เล่นละครได้เล่นลิเกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วศาสตร์ของการเล่นลิเกเนี่ยสำหรับโยยุคิดว่ามันเป็นศาสตร์ชั้นสูงก็อยู่ที่ชั้นกับโอเปร่าค่ะเพราะมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์กันไม่รู้ตั้งกี่รุ่นมาไม่ว่าจะเรื่องราวเกี่ยวกับการที่คนจะเล่นลิเกต้องกรอนต้องได้ภาษาไทยต้องดีถูกไหมคะต้องลำสวยนะคะเสียงต้องเสียงเพราะแล้วจะต้องมีเสน่ห์หูต้องฟังดนตรีได้คือแล้วต้องมีเสน่ห์ดึงดูดคนให้สามารถที่จะดูได้ถูกไหมคะอยากจะให้เวลาเรามีเหลือน้อยอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยในเรื่องราวเกี่ยวกับลิเกเนี่ยค่ะก็อันนี้ในฐานะที่เราทำงานกับเด็กและเยาวชนด้วยอย่างผมก็สอนนักศึกษาอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะสอดแทรกว่าจริงๆศิลปะลิเกเนี่ยมันไม่ควรสูญหายไปจากประเทศเรามันยังอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีอายุมากคือแบบวัยกลางคนขึ้นไปแต่ว่าลิเกยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับสื่ออื่นๆที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ยังหลงไหลกันความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาลิเกเนี่ยมาปรับประยุกต์หรือว่ามาทำยังไงก็ตามแต่ให้วัยรุ่นพวกนี้ครับเขาสามารถมาหลงรักหรือว่ามาเอาทำเป็นเทรนด์หนึ่งของวัยรุ่นในยุคนี้เยาวชนยุคนี้ได้นี่จะถือว่าเป็นการทำที่ประสบผลสำเร็จได้มากเรื่องราวดีๆนะคะว่าได้ดูนะเดี๋ยววันไหนที่คุณจอมี่มีโอกาสได้ไปแอบดูเต็มๆนะคะได้ไปดูการแสดงเต็มๆนะคะได้ถือว่ายังไงเนี่ยพวกคุณทั้งหลายก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นลิเกนะคะไปแสดงที่ให้เด็กๆค่ะไปเล่นลิเกกันแข่งลิเกกันนะแข่งขันลิเกกันนะเคยพูดแบบขอยืมที่คุณตีมาพูดตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสูญหายไปไหมเราก็คิดว่าแต่ตอนเราเป็น
ตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบมันนะมันก็มีคนชอบมาเป็นรุ่นๆแล้วก็ปุตติเคยพูดว่าเหมือนเสือค่ะคือเมื่อก่อนนี้มีคนเคยทอเสือไว้ลายหนึ่งแล้วก็คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ใช้แต่พอถึงรุ่นเราเนี่ยเราก็จะมีเสือลายที่เป็นของรุ่นเราเองเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ามันจะมีคนทอเสือที่เป็นลายของรุ่นของแต่ละรุ่นนะคะในแบบของเขาโดยเฉพาะลิเกเนี่ยมันไม่ตายตัวค่ะมันเป็นศิลปะที่รับใช้สังคมในยุคสมัยของเขามันจึงปรับไปด้วยนะมันจะมีชีวิตอยู่เสมอไม่ได้เป็นของที่ขึ้นหิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่ศิลปะลิเกสำหรับมือไม่ว่าเป็นศิลปะที่น่าชื่นชมตรงนี้ค่ะถ้ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เอาใจช่วยนะคะยังไงนะคะคงจะมีโอกาสได้ไปเห็นการแสดงจริงๆนะคะเต็มๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก Home Pro ค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานที่น่ารักของเราทุกคนนะคะขอบคุณ MCR ขอบคุณน้องจีขอบคุณทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color Yo ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์นะคะเรื่องราวของแฟชั่นจะเป็นยังไงต้องติดตามรับชมค่ะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ